รอฟังผบทรพูดสวนสุทินยันเจรจาเรือดำน้ำยังไม่จบชี้ถ้าใช้ฟริเกตไม่ทันงบ68ผบทรพูดสวนทางสุทินยันปัญหาเรือดำน้ำไม่จบเมษายนนี้ชี้ถ้าใช้เรือฟริเกตบรรจุไม่ทันงบ68โยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัดสินใจขอบคุณนายกรัฐมนตรีไม่ลืมศักยภาพกองทัพเรือเมื่อวันที่5เมษายน2567ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบทรกล่าวถึงผลการหารือเจรจาหลังร่วมคณะนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เดินทางไปเจรจากับจีนว่าขอให้รมว.กลาโหมเป็นผู้ชี้แจงซึ่งเป็นไปตามที่เจรจาเมื่อถามว่าเดือนเมษายนนี้จะเกิดความชัดเจนใช่หรือไม่ผบทรปฏิเสธว่ายังและขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำลังหาทางออกให้กองทัพเรืออยู่โดยกองทัพเรือทำหน้าที่เสนอไปแล้วฉะนั้นการจะเปลี่ยนหรือจะทำอย่างไรเป็นเรื่องของหน่วยเหนือโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพยายามช่วยเหลืออยู่อย่างน้อยตนขอบคุณทั้งสองท่านที่พูดเสมอว่ายังไม่ลืมศักยภาพของกองทัพเรือที่มีหน้าที่รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติบ้านเมืองพร้อมย้ำว่าเราจะทำหน้าที่กองทัพเรือให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าจะเป็นเรือดำน้ำหรือเรือฟริเกตก็ได้ใช่หรือไม่ผบทรระบุว่าขอรอและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อถามว่าจะสนองบจัดซื้อเรือฟริเกตในงบประมาณปี2568หรือไม่ผบทรกล่าวว่าบรรจุไม่ทันแล้วทำได้แน่ทิพัฒน์มั่นใจค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทได้เห็นในปี70ตามสัญญารัฐบาลทิพัฒน์แจงปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนำร่อง10จังหวัดผ่านไตรภาคีแล้วเริ่มวันที่13เมษายนนี้มั่นใจค่าแรงวันละ600บาทได้เห็นในปี2570ตามคำสัญญาของรัฐบาลวันที่5เมษายน2567ที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่2ประจำปี2567ซึ่งจะนำร่องใน10จังหวัดในกลุ่มอาชีพธุรกิจโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปว่าการผลักดันนโยบายค่าแรงขั้นต่ำมีมติผ่านกลไกของคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีซึ่งจะมีการปรับให้ถึง400บาทต่อวันทั่วประเทศในปี2567ที่กำลังดำเนินการอยู่และจะดำเนินการไปถึง600บาทต่อวันในปี2570อย่างแน่นอนนายพิพัฒน์กล่าวต่อว่าในการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายทั่วไปอาจจะสื่อสารแล้วเกิดความเข้าใจผิดจึงขอยืนยันว่าขณะนี้การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันนำร่อง10จังหวัดที่ดำเนินการผ่านคณะกรรมการไตรภาคีประกาศใช้วันที่13เมษายน2567เป็นการดำเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมตัวรองรับผลกระทบต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าตนมีการสื่อสารจากคำว่าการขึ้นค่าแรงเกิดเป็นหย่องความหมายก็คือเราต้องพยายามทำให้ไปทีละส่วนทีละอาชีพเพื่อความมั่นคงและเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานโดยท่านปลัดกระทรวงแรงงานมีการเรียกประชุมไตรภาคีก็คือฝ่ายนายจ้างลูกจ้างและฝ่ายข้าราชการในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการประกาศนำร่องใน10จังหวัดนั่นก็คือเราพยายามที่จะทำไปทีละขั้นทีละตอนในความหมายที่ผมสื่อออกไปนั้นผมคิดว่าเราทำอย่างนักวิชาการทำให้ผู้ประกอบการได้รับรู้รับทราบว่านโยบายของรัฐบาลเรื่อง400บาท
ค่าแรงขั้นต่ำประกาศทั่วประเทศในปี2567เป็นเป้าหมายกระทรวงแรงงานได้พิจารณาขึ้นค่าแรงผ่านกลไกของคณะกรรมการไตรภาคีโดยจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปจนถึง600บาทในปี2570ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภานายพิพัฒน์กล่าวชูสีเตือนแล้วจักกะบุ๋มนุ้ยรำคาญก็ไม่พูดจะโดนตั้งแต่กรุงศรีวิไลดึงสติคลิปนี้ออกไปเป็นล้านถ้าไม่อยู่วัดจับตบพลาดครั้งนี้ใหญ่หลวงชูสีเชิญยิ้มเคยเตือนแล้วจักกะบุ๋มนุ้ยรำคาญก็ไม่พูดจะโดนตั้งแต่กรุงศรีวิไลฉุดสติคลิปนี้ออกไปเป็นล้านลั่นถูกเหยียบจมธรณีจะดึงขึ้นมาหลังชีวิตเปลี่ยนไปแล้วชูศรีเชิญยิ้มทิ้งวงการไปเป็นลูกศิษย์พระสิ้นคิดวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีหรือหลวงตาสินทรัพย์ทิ้งงานวงการไปเข้าทางธรรมนั้นอ่านข่าวหม่ำนุ้ยรวมพลศิลปินตลกร่วมงานเตะบอลหาเงินช่วยเด็กพูดถึงจักกะบุ๋มพีคอีกแล้วอ่านข่าวกรรมนั้นสนองตาสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกะบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนดีอ่านข่าวมึงยังถามอีกเหรอค่าอะไรหม่ำจกมกเดือดทวงลั่นค่าปูพีคปลายสายเป็นใครอ่านข่าวจักกะบุ๋มขอพิจารณาตัวเองเลิกใช้เชิญยิ้มเปิดยอดหนี้ทงหมดหลังบอกต้องจ่ายรายวัน 40,000 อ่านข่าวเสียใจผิดหวังมาเยอะนุ้ยเลยความโกรธจักกะบุ๋มเผยปมยืมเงินลั่นมีตลก3คนที่ผมยังเคารพล่าสุดเกิดเรื่องราวจักกะบุ๋มเชิญยิ้มสะเทือนวงการตลกทำเอาชูศรีกล่าวในช่อง YouTube พระสิ้นคิดตอนหนึ่งว่ามีหลายรายการติดต่อมาเมื่อวานผมก็อัดคลิปแล้วมีสติแล้วกูไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวเสื่อมเสียพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูเมื่อมีคนเหมือนบอกว่าจะออกค่ารถให้มาชูศรีกล่าวว่าอย่ามาเลยตั้งแต่พี่มีปัญหากับยาวอยุธยาและหลายๆคนไปถามดูว่าพี่เคยตกตลกกี่คนถ้าเป็นสมัยก่อนชูศรีจะจับไอ้คนที่ทำให้เสื่อมเสียวงการตลกจับตกเลยนะนี่เรื่องจริงถ้าพี่หยองมาหนักกว่านี้อีกตามถึงบ้านแล้วไอ้นั่นใช้แต่อารมณ์แต่เราใช้แต่กำลังอย่างเดียวชูศรียังบอกอีกว่าเมื่อคืนอัดคลิปเปิดคลิปให้ฟังแป๊บหนึ่งถ้าผมออกไปเป็นข่าวเชื่อไหมคลิปนี้ออกไปเป็นข่าวรู้เลยหมายถึงใครเอาคลิปนี้ลงเป็นล้านไม่มีใครมีประเด็นกับผมมันมีประเด็นคือตลกแล้วเราก็เป็นตลกเราก็เป็นห่วงองค์กรของเราเรามาอยู่ตรงนี้อย่างน้อยมาขัดจิตใจบ่มนิสัยขัดเกลาสันดานจากคนเห็นแก่ตัวคนชั่วคนหนึ่งเอาขยะออกไปให้หมดอย่างผมมันหลุดอัดเพลงไปอารมณ์ผมยังมีอยู่ทำไมมึงทำอย่างนี้เมื่อมีคนบอกให้กำลังใจจักกะบุ๋มหน่อยชูศรีกล่าวว่าเคยเตือนแล้วคลิปนี้ที่จะออกไปเพราะไอ้บุ๋มนี่แหละนี่บอกไม่ได้ด่าแต่ในเพลงนี่ด่าเละอันนี้พูดให้ฟังปลาข้องเดียวมันเน่าตัวมันก็เน่าหมดเหมือนหลวงตาพูดพอพระไปเมาไปกินเหล้าไปปล้ำผู้หญิงนี่พระสิ้นคิดโดนไปด้วยเรื่องบุ๋มที่เคยเป็นทิฏฐิอีโก้อัตตาทนงตัวยะโสโอหังไม่ฟังใครตลกทุกคนอ้าปากมาไอ้สีเห็นลิ้นไก่หมดไอ้บุ๋มมันจะโดนตั้งแต่พี่เอสกรุงศรีวิไลแล้วเพราะปากไม่ดีไม่ฟังผู้ใหญ่สอนอะไรไม่ฟังกินเหล้าเล่นตลกผมเคยเป็นมาก่อนพอฝึกตรงนี้แม้มึงไปบวชยังไงจิตใจมึงถ้ายังคล่องอยู่ไม่มีทางผ้ากาสาวพัดเอามึงไม่อยู่หรอกถ้ามึงไม่ใช้อานาปานสติพี่จะบอกให้ไอ้น้องมันเรียกผมพ่อนะผมเคยเตือนถ้าชูศรีไม่ได้เข้ามาในวัดตลกกวนตีนชูศรีตกหมดแต่ไม่ใช่รุ่นที่โน้ตที่เป็ดนูนไม่กล้ารุ่นน้องๆ นี่ตบหลายตัวแล้วถ้าเราไม่ตบคนอื่นตบไงชิงตบก่อนตบเซฟฟังให้ดีไม่ใช่อันธพาลตลกมันยังมีอีกเยอะที่หลงสำคัญตัวมันก็เคยมาเล่นตลกแล้วก็เมาก็ไหลเราไม่เคยว่ามันแต่คนรอบข้างเขารำคาญมันก็ไม่เคยรู้ตัวนะขอพูดเลยดีกว่าไอ้นุ้ยเชิญยิ้มตัวรำคาญแต่ไอ้นุ้ยมันก็ไม่พูดไอ้นุ้ยเด็กดีมากเปลี่ยนนิสัยใหม่ขัดเกลาสันดานตัวเองเข้ามานี่ทีแรกบอกเข้ามาจะถีบให้ตกหน้าผา
แต่ตอนนี้มึงเข้ามาบ่มนิสัยกับชูศรีสงสารเดี๋ยวมึงกับกูผูกขาด้วยกันตื่นตีสี่มาบิณฑบาตด้วยกันขอให้มาอยู่ให้ได้ตอนนี้มีแต่คนซ้ำเติมแล้วเมื่อวานตลกไปเตะบอลวันเกิดกิฟต์โคคูณทุกคนเลยนินทาไอ้บุ๋มกันหมดพอผมอัดคลิปปุ๊บอ้าวทุกคนด่าหมดแล้วกูจะไปซ้ำเติมมันทำไมให้กำลังใจมันดีกว่าถ้าได้ยินนะมาวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มาหาพ่อนี่พ่อคนนี้จะดัดนิสัยมึงเองมึงอย่าคิดว่าพระสิ้นคิดไม่รู้ในโลกใบนี้พระสิ้นคิดรู้หมดใครเป็นคนยังไงเองอย่าลืมเองพลาดครั้งนี้ยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงมากเพราะพลาดมาหลายครั้งแล้วมาจะสร้างโอกาสให้มึงจะโดนเหยียบย่ำจมธรณีเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาเราคือสิทธิ์พระสิ้นคิด